เรื่องให้นักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองไม่ขอทนแล้วค่ะออกโรงฟาดเดือดชาวเน็ตคนนึงแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบหลังตัวเธอถูกชาวเน็ตคนดังกล่าวท้าตบพร้อมวอนถึงทุกคนหากเธอโดนตบช่วยถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานให้ด้วยสำหรับเรื่องราวสุดเดือดนี้สืบเนื่องจากดราม่าก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งดาวพิมพ์ทองได้ไปชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022ของศิลปินระดับโลกแจ็คสันหวังที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยหลังจากดูคอนเสิร์ตจบดาวพิมพ์ทองได้โพสต์รูปถ่ายคู่กับแจ็คสันหวังท่ามกลางโลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยอย่างหนักว่าดาวพิมพ์ทองซื้อบัตรราคา 6,500 บาทแต่ทำไมถึงได้ถ่ายรูปหลังเวทีกับแจ็คสันหวังทั้งที่คนที่ถ่ายรูปกับแจ็คสันได้ต้องซื้อบัตรราคา 18,000 บาทเท่านั้นและตั้งข้อสงสัยอีกว่าดาวพิมพ์ทองใช้อภิสิทธิ์ดาราถ่ายรูปกับแจ็คสันหรือเปล่าจากนั้นดาวนะคะก็ออกมาโพสต์ทวีตขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนดราม่าเรื่องนี้จะจบลงไปแล้วกระทั่งเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาดาวพิมพ์ทองได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับเข้ามาถามคำถาม Q&A ที่ตนเองอยากรู้และก็มีชาวเน็ตคนนึงส่งข้อความหาดาวพิมพ์ทองว่าปีหน้าอย่าหิวแสงเหมือนปีนี้เนอะนัดตบกลางคอนได้จ้าทำเอาดาวไม่ขอทนแล้วแคปข้อความของชาวเน็ตที่ท้าตบเธอโพสต์ลง IG ส่วนตัวพร้อมกับฟาดกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวชุดใหญ่ว่าคนแบบคุณไม่เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกนักเลงนี่มันยุคไหนล่ะคะมานัดตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมื่อนี่ไม่ได้กลัวมือที่คุณจะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะคนแบบคุณมากกว่าจงอยู่ในขอบเขตแต่เมื่อคุณข้ามเขตเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะมารยาทอยู่ที่ไหนอ่ะจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยแรงใส่หรือตอบโต้เลยนะแต่นี่คือมากไปแล้วจริงๆเกินไปมากๆสำหรับคำว่าแฟนคลับศิลปินซึ่งศิลปินเองก็ให้เกียรติและรักแฟนคลับมากๆแต่การที่คุณทำแบบนี้คุณไม่ให้เกียรติศิลปินของคุณเลยคุณต้องการอะไรหรอคะมันต้องแสดงอารมณ์ออกมาขนาดนี้เลยหรอด่ามาหลายครั้งแล้วแหละจริงๆไม่อยากจะให้ฆ่าคนแบบนี้แต่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรเจอพร้อมกันนี้นะคะดาวพิมพ์ทองฝากถึงแฟนคลับทุกคนที่เห็นข้อความของเธอว่าถ้าเธอไปคอนเสิร์ตแล้วมีคนมาตบรบกวนถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานให้ด้วยนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันใหญ่และแนะนำให้ดาวไปแจ้งความเนื่องจากเคสนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทและข่มขู่ได้แต่ดูเหมือนเรื่องราวดังกล่าวจะไม่จบลงง่ายๆแล้วค่ะเมื่อชาวเน็ตคนดังกล่าวได้มีการตอบโต้กับดาวพิมพ์ทองอีกยกกลาง IG ถึงเรื่องที่เธอไปถ่ายรูปหลังเวทีกับแจ็คสันหวังทั้งที่ไม่ได้ซื้อบัตรราคา 18,000 บาทเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินและอยากให้ดาวชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านดาวพิมพ์ทองนะคะตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าคุณจะบอกว่าคุณคือตัวแทนของแฟนคลับหรอคะที่เข้ามาด่าแบบนี้ถ้าคุณจะว่าจะเม้นอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นดาวไม่ตอบโต้และก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่การที่คุณไม่พอใจแล้วมาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้มันไม่สมควรเลยแฟนคลับจริงๆเขาไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้เจอกันที่ศาลนะคะน้องก่อนที่ดาวจะซ่อนโพสต์ดังกล่าวค่ะพร้อมเผยเหตุผลของการซ่อนโพสต์ว่าตอนนี้ดาวได้ทำการซ่อนโพสต์ก่อนแต่ไม่ได้ลบออกเพราะน้องเขาไม่มีท่าว่าจะหยุดหรือเข้าใจการกระทำตัวเองเลยเพื่อไม่ให้เกิดการโต้เถียงระหว่างน้องเขากับคอมเมนต์ท่านอื่นดาวจึงขอซ่อนโพสต์ก่อนค่ะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะคะจะจบลงยังไงแล้วจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีชาวเน็ตคนที่ท้าตบหรือเปล่าคงต้องรอให้ดาวพิมพ์ทองออกมาชี้แจงค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ